จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่16กันยายน2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยนะครับตัวแทนธีรธรอูโก้บุตรสิงห์คำส่วนเล่นทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยกันนี้เจ้าหนูอูโก้บุตรสิงห์คำนักเตะลูกครึ่งไทยจากสโมสรน้องชุดใหญ่ลีกเอิงฝรั่งเศสสนใจที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยหลังจากที่เอราวัณการาดิเย่ดารุกโอลิมปิกลียงทีมเยาวชนยักษ์ใหญ่ของลีกเดอร์ของฝรั่งเศสสร้างผลงานอย่างสุดทึ่งในการลงสนามให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยบนเวทีเอเชียชุดอายุ3ปีมาแล้วก่อนที่อูโก้บุตรสิงห์คำจะกลายมาเป็นแข้งลูกครึ่งไทยคนล่าสุดจากทางด้านของลีกฝรั่งเศสสนใจที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยโดยอูโก้บุตรสิงห์คำปัจจุบันอายุ21ปีสูง173ซมผ่านการติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U16 ปี U17 ปีมาแล้วซึ่งโอโก้บุตรสิงห์คำมีคุณพ่อเป็นลูกครึ่งไทยลาวโดยมีเชื้อสายไทยจากคุณแม่ที่เป็นคนอุดรธานีซึ่งคุณแม่เป็นคนฝรั่งเศสตำแหน่งที่ทนายของวาสาอิชิอินะฮะคิดหนักไม่น้อยยังขาดอยู่หากได้โอโก้บุตรสิงห์คำมาเข้าสู่ทีมจริงทัพช้างศึกแกร่งขึ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับแต่ผมปีนว่างานนี้ตำแหน่งแบ็กซ้ายนี่ไงครับที่เจ้าหนูคนนี้สามารถเล่นได้แต่ว่าต้องรอดูฝีมือกันก่อนนะฮะว่าพอมาเล่นกับทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นเช่นไรเพราะว่าต้องมีการปรับตัวกันอีกสักหน่อยนะก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับทางด้านของทีมชาติไทยจะเป็นยุคนิวเจนแล้วถ่ายสายเลือดใหม่กันดีกว่าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับเอาเรื่องยังไงมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเปิดใจหลังกดประตูสุดเฉียบคมใส่โครเอเชียพอทีมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์โลกในรอบ24ปีซึ่งอันนี้ทางด้านของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเปิดใจหลังสัตว์กดประตูสุดเฉียบคมใส่โครเอเชียพาทีมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์โลกในรอบ24ปีควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโรดิโกซึ่งโชว์ฟอร์มสุดแกร่งสามารถโค่นเอาชนะทีมชาติโครเอเชียยอดทีมแกร่งจากยุโรปไปอย่างสุดระทึก2-1ส่งผลให้ทัพช้างศึกผงาดคว้าชัยเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์บนเวทีโลกของฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024โดยหนึ่งในนักเตะที่สร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกนั้นก็คือมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักรุกตัวเก่งจากทีมแชมป์ลีกสเปนนะฮะและที่สำคัญกับ2ประตูช่วยทีมชาติไทยโค่นโครเอเชียจารึกหน้าประวัติศาสตร์โลกซึ่งทางด้านของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเนี่ยเปิดใจถึงชัยชนะบนไทยบนเวทีในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าฝ่ายที่บุกมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชนะนะแบบแผนวิธีการเล่นกลยุทธ์สุดสำคัญนำไปสู่ชัยชนะได้ซึ่งมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเปิดใจหลังกดสกอร์แรกบนเวทีโลกระบุว่านี่แหละครับคือฟุตซอลเกมนี้ทางโครเอเชียมีโอกาสยิงเยอะกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปวันนี้ทุกคนในทีมก็ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่จริงๆเราไม่รู้นะว่าเราเป็นรองแต่ทุกคนเชื่อว่าเราสามารถเก็บชัยชนะได้นี่นะครับผมก็เรียกว่าความศรัทธาและความเชื่อมั่นไม่ต้องบังเกิดผลลัพธ์แบบนี้จริงๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนทำอะไรจงมีความเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในตัวเองให้มากครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์เรนยังไงฟีฟ่าเปิดทางด้านของสถิติสุดทึ่งทีมชาติไทยโค่นโครเอเชียประเดิมฟุตซอลโลกนะโดยกันนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดสถิติสุดทึ่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยบนเวทีโลกในเกมที่เฉือนเอาชนะทีมชาติโครเอเชียยอดทีมแกร่งจากยุโรปไปอย่างสุดระทึก2-1ในครั้งนี้โดยจากสถิติของฟีฟ่าบ่งบอกชัดเจนว่าถึงแม้ว่าโครเอเชียจะมีโอกาสยิงเยอะมากถึง13ครั้งก็ตามทีแต่ว่าเข้ากรอบไม่ถึง 50% ที่ซ้ำไปต่างจากทีมชาติไทยอย่างชัดเจนและก็มีโอกาสทั้งหมดนะฮะในการยิงทั้งหมด19ครั้งเข้ากรอบไปถึง7ครั้งเปลี่ยนมาเป็น2ประตูโดยทางด้านของสถิติจากฟีฟ่าในเกมทีมชาติไทยโค่นทีมชาติโครเอเชียมีต่อไปนี้ตามบันทึกนะฮะอย่างเป็นทางการของฟีฟ่าในครั้งนี้โอกาสยิงทั้งหมดโครเอเชีย13ครั้งยิงเข้ากรอบ14ครั้งได้1ประตูยิงไม่เข้ากรอบ18ครั้งโอกาสในการยิงทั้งหมดของฟุตซอลไทย19ครั้งยิงเข้ากรอบ7ครั้งได้2ประตูยิงไม่เข้ากรอบ8ครั้งโดยโครเอเชียฟาวล์7ครั้งโดนใบเหลือง1ใบฟุตซอลไทยฟาวล์8ครั้งไม่โดนใบเหลืองเลยโครเอเชียได้เตะมุม11ครั้งฟุตซอลไทยได้เตะมุม4ครั้งมูฮัมหมัดอุสมานมูซามีความพยายามที่จะทำประตู9ครั้งได้1ประตูสารวุฒิพราพฤกษ์แอสซิสต์1ครั้งให้มูฮัมหมัดอุสมานมูซายิงขึ้นนำ1-0ในครั้งนี้
็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ได้เย้าแย่เลยนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันครับน้ำใจคนไทยซิโก้ประมูลรองเท้าส่วนตัวเปิดรับบริจาคช่วยน้ำท่วมเชียงรายผ่านทางด้านของมูลนิธิของตนเองนะโดยงานนี้คนไทยไม่ทิ้งกันเมื่อซิโก้ประมูลรองเท้าส่วนตัวพร้อมกับรับเปิดรับบริจาคช่วยน้ำท่วมเชียงรายผ่านมูลนิธิซิโก้ในครั้งนี้ซึ่งซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองอดีตดาวยิงตำนานและก็อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยเปิดประมูลรองเท้าเพื่อนร่วมทีมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองและบรรพบุรุษเลยนะว่าช่วยน้ำท่วมเชียงรายรองเท้าของผมเองครับหนึ่งในนี้มอบไปร่วมกับประมูลกับน้องชายและก็อีก5คู่จากตู้ของผมขอมอบเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณในน้ำใจทุกท่วงทุกท่านที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือเชียงรายครับอาจจะไม่ได้ใหม่นะครับแต่แค่อยากจะร่วมกันช่วยเล็กๆน้อยๆในครั้งนี้นอกจากนี้แล้วโคซิโก้ยังประกาศเลยว่ามูลนิธินะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดรับบริจาคเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงรายช่วยกันครับสถานการณ์น้ำน่าเป็นห่วงที่สุดแล้วสำหรับด้านของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้นหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากกระทบหนักในพื้นที่อำเภอแม่สายและก็อำเภอเชียงของโดยทางด้านของมูลนิธินะฮะขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักอยู่ตอนนี้โดยทุกการบริจาคมูลนิธิซิโก้ขอส่งของที่ระลึกมูลนิธิเพื่อจะเป็นการขอบคุณแก่ผู้บริจาคทุกอย่างร่วมบริจาค100บาทรับแมกเน็ตแฮนด์เมดโดยศิลปินลำพูน1ชิ้นคละแบบทุกการร่วมบริจาค 2,000 บาทรับลูกฟุตบอลมูลนิธิแล้วก็เสื้อมูลนิธิจากซิโก้1ตัวร่วมบริจาค 10,000 บาทขึ้นไปรับรองเท้าที่ระลึกส่วนตัวของโคซิโก้กรุณาทักสอบถามรายละเอียดการบริจาคเพื่อจะยืนยันของที่ระลึกนะฮะสามารถโทรได้ที่0969295142รายการของที่ระลึกนั้นมีจำนวนจำกัดในครั้งนี้โดยกรณีของที่ระลึกข้างต้นหมดเนี่ยต้องรบกวนผู้บริจาครอรับของรุ่นใหม่ครับกำหนดจัดส่งของที่ระลึกเนี่ยเริ่ม15ตุลาคมเราขอนำแรงทั้งหมดไปช่วยน้ำท่วมก่อนครับแล้วจะรีบมาจัดส่งให้อย่างแน่นอนขอบคุณทางด้านของ @sport.education ผู้ร่วมบริจาคทั้งหมดครับก็เป็นว่างานนี้ที่ผมร่วมด้วยช่วยกันนะฮะคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงเจ้าเบนเปิดเผยหลังยิงไป1ประตูช่วยอุทัยธานีเก็บ3แต้มในบ้านได้เลยนะโดยการนี้เบนจามินเดวิชนะฮะกองกลางของทางด้านอุทัยธานี FC กล่าวหลังช่วยทีมต้นสังกัดนะฮะเปิดลังไล่ต้นเดอยอง FC ไป3-1ศึกฟุตบอล T1 ฤดูกาล2024นัดที่6เมื่อวันที่ผ่านมาณสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้โดยเกมนี้ทัพช้างป่าห้วยขาแข้งได้3ประตูจากทางด้านของวินเรียนไวเดอร์โชจูบริโอเซซ่าและก็เบนจามินเดวิชส่วนทีมเยือนมาดิมังกรได้ประตูตีไข่แตกจากสตานิโอนจูเนียทำให้อุทัยยังไม่แพ้ใครในลีก5เกมติดต่อกันชนะ2เสมอ3ขึ้นมารั้งอันดับที่8ของตารางคะแนนล่าสุดในครั้งนี้โดยหลังเกมดังกล่าวเนี่ยนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย23ปีเปิดเผยบอกว่าประตูที่ผมยิงได้จะทำให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและผมก็มีความสุขกับ3แต้มของทีมด้วยนะครับผมภูมิใจมากกับสโมสรแห่งนี้ส่วนเกมต่อไปก็อยากจะคว้า3แต้มช่วยทีมไปเรื่อยๆขอบคุณแฟนบอลทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเชียร์และก็ซัพพอร์ตพวกเราในเกมนี้และเกมต่อไปด้วยครับเบนได้กล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของอุทัยจะออกไปเยือนหนองบัวพิษ FC ในศึก T1 ฤดูกาล2024นัดที่7วันเสาร์ที่11กันยายนเวลา 18:00 น.ณสนามพิษสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทูบอลไทยในครั้งนี้นั่นเองครับก็ฝากไว้ให้กำลังใจพวกเขาและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่16กันยายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ